สวัสดีครับเรามาต่อที่การทำหน้าแสดงคำถามครับอ่านะครับคำถามจากวิชาครับที่สมาชิกทำการสอบเข้ามานะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทำลิงก์นะครับที่จะส่งพารามิเตอร์ไปดูผลสอบในแต่ละครั้งอ่ะนี่ครับคลิกดูผลสอบนะครับก็จะมีการลิงก์มาที่คอนโทรเลอร BackEnd นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน e x a m underscore report นะครับแล้วก็1น,นี่คือรหัสของวิชาครับแล้วก็2นี่คือรหัสครั้งที่สอบเพราะฉะนั้นเราจะทำหน้าแสดงคำถามครับให้อยู่ในฟังก์ชันนี้ก็คือฟังก์ชัน e x a m underscore report นะครับก่อนที่จะไปแสดงคำถามครับเรามาสร้างฟังก์ชันกันก่อนนะครับ กลับมาที่ controller backend นะครับและเลื่อนมาล่างสุดเลยครับเราสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใหม่นี่ครับแล้วก็ใส่ชื่อฟังก์ชันเข้าไปจากนั้นครับเราก็ประกาศรับตัวแปรนะครับสองพาราเมิเตอร์ด้วยกันที่ส่งมาจากลิงก์นะครับอันแรกคือ sub id ครับก็คือรหัสวิชานะครับแล้วก็อันที่2คือ eid ครับ e ี d ก็คือครั้งที่2อ,อ่านี่ครับประกาศรับตัวแปร2อันที่ส่งมาเป็นพารามิเตอร์จาก method get จากนั้นครับเราลอง echo ดูครับว่ามีข้อมูลออกมาไหมนะครับ Echo แรกเป็น sub id เท่ากับอ่าแล้วก็จุดด้วยตัวแปร sub id ครับแล้วก็ echo tag แ r ็กนิดึงครับขีดเส้นขั้น แล้วก็ echo eid เท่ากับแล้วก็จุดเชื่อมตัวแปรแล้วก็ e n t e r p i s e id ครับอ่ะนี่ครับเราจะลอง echo ออกมาดูครับว่าพารามิเตอร์ที่เราส่งมา2ตัวแปรด้วยกัน2 2พารามิเตอร์ด้วยกันก็จะมีรหัสวิชาแล้วก็รหัสครั้งที่สอบใช่ไหมครับเราจะลอง echo ดูครับว่ามันมีข่าวออกมาไหมน่าเป็นการเช็คข้อมูลนะครับอ่ะ save แล้วก็ r e f ฟ e ชนะครับ นี่ครับออกมาแล้วครับ sub id 1, e id 2นะครับดูด้านบนครับอ่ะตรงกันเป๊ะนะครับผมอ่ะแบ็ k กลับไปนะครับอ่ะหนึ่งกับสามนะครับอ่ะนี่ครับหนึ่งแล้วก็สามนะครับผมอ่ะทีนี้เราเห็นแล้วว่าพารามิเตอร์ที่เราส่งมานะครับสองพารามิเตอร์ด้วยกันก็จะมีรหัสวิชา และก็รหัสครั้งที่2อนะครับ2พารามิเตอร์นะครับอย่าจำสับสนกันนะครับจากนั้นครับเราจะทำการค u วรีะะรข้อมูลคำถามออกมาครับนะครับคิวรีข้อมูลคำถามออกมาแต่ในข้อมูลคำถามที่เราจะคิวรีออกมาเราก็ยังให้มีการแสดงอะไรอยู่ครับรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่ผมไห้รายไว้เหมือนเดิมเป๊ะนะครับแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปคือด้านล่างครับ แสดงเป็นคำถามแทนผลการสอบในแต่ละครั้งดังนั้นนะครับเราสามารถใช้ต้นแบบนะครับจากฟังก์ชันนี้ได้เลยครับะนะครับ e x a m l มัลติสก r ร์รอรนะครับะนะครับอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพนะครับในหน้าแสดงผลการสอบเราต้องแสดงคำถามก่อนใช่ไหมครับคำถามแต่ละข้อซึ่งคำถามแต่ละข้อเราก็ต้องมีการแสดงข้อมูลวิชาด้วยถูกต้องไหมครับ ะนะครับแล้วก็ด้านล่างที่เป็นตารางตรงนี้ก็จะแสดงคำถามแต่ละข้อยทีนึงนะครับเพื่อหเห็นภาพมากขึ้นผมพาทำเลยดีกว่านะครับเรากลับมาที่ e x a m l underscore r e l t ครับอ่านี่ไงครับจากนั้นครับอะไรที่อยู่ข้างในครับเราคัดลอกมาเลยครับและเอามาใส่ในฟังก์ชันของเราสามบรรทัดนี้ทำคอมเมนต์ไปครับ ะะนครับตัวแปรพวกนี้นะครับรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันมาจากไหนนะครับจากคลิปเก่าๆอธิบายไว้หมดแล้วนะครับเซฟแล้วก็รีเฟรชดูครับรีเฟรชที่ Exam Report ครับอ่ะนี่ครับมันได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราจะเปลี่ยนไปคือตรงนี้ครับเราต้องเรียกนะครับข้อมูลวิชามาก็คือจากตาราง t ีเบ subject เราเรียกคำถามออกมาจาก t b l subject ซึ่งคำถามเราเก็บไว้ที่ไหนคำถามเราเก็บไว้ใน tbl question ครับคือตารางนี้ครับซึ่งเราต้องส่งอะไรมาเทียบบ้างนะครับ 1. reference sub id นะครับต้องส่งมาเทียบด้วยนะครับจะได้ข้อมูลคำถามของวิชานั้นออกมานะครับผมอ่ะนะครับในขั้นตอนต่อไปเรามาลบส่วนที่มันไม่ สำคัญเอาไปก่อนนะครับซึ่งอยู่ในไหนอยู่ใน subject detail result นะครับเราจะเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็น subject detail แล้วก็ report นะครับผมอ่านี่ครับ subject detail result เรา save as ใหม่ครับไปที่ไฟล์แล้วก็คลิก save as แล้วก็เซฟไว้ใน View แล้วก็ back end นะครับเราเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น subject underscore detail underscore report ครับชื่ออาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ตอนทำงานจริงไม่จำเป็นต้องทำชื่อยาวขนาดนี้ก็ได้นะครับวันนี้ผมพยายามตั้งให้มันสื่อนะครับเซฟไว้ในวิว folder back end ครับแล้วก็คลิกเซฟนี้เลยครับจากนั้นครับเราเปลี่ยนชื่อวิ w ของเรานิดนึงครับอ่านี่ครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ Excel Report นะครับผมอยู่ที่ Excel Report นะครับนะกลับมาหน้านี้ครับต่อไปครับเมื่อเรามีการสร้างวิวตัวใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับด้านล่างที่เป็นดูผลการสอบแต่ละครั้งเราเปลี่ยนเป็นข้อมูลคำถามครับนะี่ครับข้อมูลคำถามนะครับ แล้วก็เราจะแสดงอะไรบ้างนะครับเราจะแสดงอะไรบ้างเรามาโฟกัสส่วนของ t h s ก่อนนะครับโดยที่เรากลับมาดูที่ตาราง t s c o บล e ัส a อ t i o n ครับว่าเราต้องแสดงอะไรบ้างนะครับซึ่งในการจะแสดงเฉลยนะครับว่าถูกหรือผิดนะครับ1เราต้องแสดง ID แน่นอนถูกต้อง2แสดงอะไรครับแสดงคำถามแล้วก็3แสดงคำตอบจากสมาชิก แล้วก็4แสดงผลการสอบก็คือถูกหรือผิดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งหมด4คอลัมน์ด้วยกันนะครับสคอลัมน์ด้วยกันอ่ะคอลัมน์แรกครับเป็น ID ถูกต้องแล้วคอลัมน์ที่2คือคำถามครับคอลัมน์ที่3คือคำตอบนะครับคำตอบจากสมาชิกนะครับที่เขาตอบเข้ามา นะครับแล้วก็คอลัมน์ที่4ี่คือเฉลยครับะนะครับเฉลยว่าถูกหรือผิดนะครับไม่ได้เฉลยว่าตอบผิดนะต้องตอบข้อนี้นะเดี๋ยวเขามาทําครั้งต่อไปเขาก็ได้คะแนนเต็มนะครับอ่ะนะครับอีกทีหนึ่งนะครับคอลัมน์คําตอบก็คือคําตอบจากสมาชิกคอลัมน์เฉลยคือเฉลยแค่บอกว่าถูกหรือผิดเท่านั้นนะครับ อะมาโฟกัสเรื่องของเปอร์เซนต์วิดต่อครับคำถามนะครับสัก60%อ่ะนะครับ id ครับเราเปลี่ยนเป็นแค่5%ก็พอเพราะว่าแสดงข้อ1ข้อ2ก็2อ3ก็อ4ก็4นะครับอ่ะรวมแล้วเป็น65นะครับ65นะครับก็เหลืออีกประมาณ35 นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นคนละ15%ก็ได้ครับแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็น65%นะครับให้มันครบ100%นะครับแต่ห้ามให้มันเกินก็พอนะครับผมขั้นตอนต่อไปครับส่วนของ t-body ที่ for is s t นะครับ for เรายังไม่ได้ for is s t มาครับถ้าเราอยาก for is s t นะครับเกี่ยวกับคำถามมานะครับ ให้เรากลับมาดูที่1ฟังก์ชันครับที่ผมจะให้ดูว่ามันมีการเรียกคำถามมาแสดงนะครับก็คือฟังก์ชันนี้ครับะนะครับขอแบ็กกลับไปที่ข้อสอบก่อนนะครับแล้วคลิกข้อสอบอีกทีหนึง่งแล้วคลิกเริ่มทดสอบอนี่ครับเห็นไหมคำถามที่จะแสดงนี่ครับอยู่ในไหนดูง่ายครับโฟกัสด้านบนเหมือนเดิมอยู่ในฟังก์ชัน testing นะครับดังนั้นเราไปที่ฟังก์ชัน testing ใน controller backend ครับนี่ครับ testing ให้เราหาตัวคิวรีที่เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลวิชาออกมาครับนี่ครับข้อมูลคำถามนะครับโทษทีครับนี่ครับข้อมูลคำถามที่เราได้คอมเมนต์ไว้แล้วนะครับก็คือในบรรทัดนี้ครับ data q u e r y มาจาก question model แล้วก็ list question อ่านี่ครับคัดลอกมาทางบรรทัดเลยและเอามาใส่ในคิวรีของเราเอามาใส่ในฟังก์ชันของเราครับก็คือฟังก์ชัน e x a m report นะครับจากนั้นครับคัดลอก4ี่บรรทัดนี้ขึ้นมาและก็ exit แล้วก็ดูข้อมูลนิดนึงครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นคิวรีครับดูว่ามันคิวรีข้อมูลวิชาออกมาได้ไหม นะครับดูทีละสเต็ปแบบนี้นะครับอ่ะเซฟแล้วก็มา refresh หน้านี้ครับอ่ะคลิกดูผลสอบก่อนอ่ะนี่ครับคลิกดูผลสอบเสร็จแล้วมันลิงก์มาที่ e x a m report นะครับอ่ะหก็คือรหัสวิชา2ก็คือครั้งที่สอบนะครับมันก็จะได้ข้อมูลการสอบออกมาครับเห็นไหมครับอ่ะนี่ครับเอามาทั้งหมดเลยนะครับ แต่ถ้าบางคนซีเรียสนะครับไม่อยากให้เอาตัวเลือกมาด้วยนะครับตัวเลือกก็คือข้อ qa ถึง qd ครับก็ไปสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ให้ select เฉพาะฟิล l ที่จะใช้งานก็ได้นะครับแต่ฟิล l หลักๆที่ต้องใช้งานครับก็จะมีแค่คำถามครับแล้วก็เฉลยเพื่อเอามาเทียบว,ว่าถูกหรือผิดนะครับผมอ่ะเราเช็คแล้วว่าเห็นว่ามีข้อมูลเห็นว่ามีข้อมูลของ คำถามออกมาแล้วครับจากนั้นเราจะเอาไป,าไปแสดงที่ตารางต่อครับเอาข้อมูลคำถามไปแสดงที่ตารางต่อนะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปนะครับตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวคลิปมันยาวมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอยกยอดไปคลิปต่อไปละกันนะครับเป็นตอนที่2นะครับอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ